วัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลาของรายการสโมสรสุขภาพแล้วนะครับบ่ายแก่ๆวันนี้ทุกวันศุกร์4โมงตรงทางช่อง9 Mcot HD เจอกับเรา2คนนะครับแอนแล้วก็ตะแน่นอนยังคงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันแล้วก็ใครนะฮะที่มีคำถามมีข้อเสนอแนะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอยากจะถามหรืออยากแนะนำกันก็มี3ช่องทางง่ายสุด SMS ขึ้นข้างล่างนี้เลย411-1992หรือจะกริ้งกลางมาถามกันก็ได้นะครับที่02-248-4371หรือง่ายกว่านั้นก็คือเจอกันทาง Facebook ของรายการสโมสรสุขภาพนั่นเองค่ะนะติดอกติดใจตั้งแต่ตาหันบอกว่าบ่ายแก่ๆแล้วหันมาเงี้ยบ่ายแก่ๆไม่แก่ยิ่งถ้าเกิดวาเลนไทน์แบบนี้มีความรักดูเสื้อแดงแบบนี้ใช่มั้ยความรักทำให้คนดูอ่อนเยาว์ลงด้วยทำให้สดชื่นขึ้นนะโดยเฉพาะวาเลนไทน์หลายๆคนก็เตรียมดอกไม้เตรียมของขวัญให้คนรักกันแต่สำหรับใครที่โสดแล้วก็ไม่มีคู่ไม่เป็นไรนะวันนี้เรามีตัวช่วยมาฝากกันนะคะอีก2วันจะถึงวันวาเลนไทน์แล้วหลายคนอาจจะมีแพลนไม่ว่าจะไปเที่ยวกับครอบครัวไปเที่ยวกับคนรักหรือไปคนเดียวไปหาคู่อันดับหน้าไม่เป็นไรฮะก็วางแพลนก็ไปซะแต่ถ้าใครที่ไม่มีแพลนไปไหนอยู่บ้านอยากนั่งจิบชาอารมณ์ดีถูกต้องก็คือบอกว่ามีตัวช่วยนะวันนี้เรามีชาอารมณ์ดีมาฝากกันแต่ว่ามันมีส่วนผสมของอะไรบ้างเราคุยกันวันนี้ค่ะตอนนี้นะครับผมและพี่แอนก็นั่งอยู่กับเภสัชกรณัฐนายมุสิกวงศ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าให้เกียรติในรายการของเราอีกครั้งมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเภสัชกรรูปหล่อมาพร้อมกับชาอารมณ์ดีใช่ครับมันคืออะไรฮะชาอารมณ์ดีชาอารมณ์ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นชาที่ประกอบด้วยดอกไม้นะครับที่เป็นสูตรของทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเนี่ยได้ทำเป็นเหมือนกิจกรรมสาธิตนะครับในวันวาเลนไทน์นี้นะครับใครอยากไปชิมเนี่ยครับไปชิมได้ที่ปราจีนบุรีนี่นี่สาวนางท่านนี้ชอบดื่มชามากที่บ้านมีชาขายเป็นของตัวเองด้วยชาบูชาพระแต่ว่าชาอารมณ์ดีชาที่เหมาะกับวาเลนไทน์แบบนี้เราไม่เคยได้ยินมาก่อนนะถูกต้องนะฮะคือมันเป็นชาจากสมุนไพรไทยใช่ครับใช่ครับซึ่งส่วนผสมเนี่ยตามนี้เลยก็คือหาง่ายมากนะครับก็คือจริงๆหลักๆแล้วก็จะเป็นใช้จากเริ่มต้นด้วยเกสรดอกบัวบัวนี่นะครับครับเราใช้บัวนี่มันเป็นชาได้หรือใช่ครับเราใช้ในส่วนของเกสรนั่นนะครับเกสรตัวผู้ข้างในเอาตรงไหนครับตรงไหนสมมติเอาดอกบัวมาเกสรอยู่ตรงไหนอยู่ด้านในตรงนี้แกะเข้าไปตรงนี้ครับผมแล้วก็นำไปตากแห้งนะครับแห้งครับเกสรแห้งทุกตัวเนี่ยใช้แห้งหมดค่ะเป็นของแห้งหมดเป็นของแห้งหมดค่ะงั้นเราแนะนำก่อนมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปเจาะทีละตัวครับก็จะมีดอกเกสรดอกบัวค่ะเกสรดอกบัวดอกบุญนาคดอกบุญนาคดอกมะลิดอกมะลิครับแล้วก็มีส่วนผสมของหญ้าหวานหญ้าหวานนี่เติมรสให้หวานขึ้นหญ้าหวานเนี่ยได้ยินว่าทำเป็นชาบ่อยครับใช่มันเพิ่มรสชาติมะลิก็มีใช่ครับพอผสมกันไอ้บุญนาคแล้วไม่คุ้นดอกบุญนาคเออนั่นสิงั้นเราเจาะทีละตัวดีกว่ามันมีสรรพคุณอะไรอย่างเงี้ยได้ครับเริ่มต้นจากที่เกสรดอกบัวแล้วกันนะครับดอกบัวเนี่ยมีสรรพคุณในการบำรุงหัวใจนะครับอ๋อมีนี่ดีขอแทรกนิดนึงนะครับเขาบอกว่าวันวาเลนไทน์หลายคนมีความรักหัวใจมันจะแบบปึ้งปังใช่ไหมหัวใจมันจะดูแข็งแรงแต่ปรากฏว่ามีสถิติออกมานะว่าโรคหัวใจเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับ4แล้วนะครับอันนี้บำรุงหัวใจบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นว่าเกสรดอกบัวนี่บำรุงหัวใจได้ตาต้องดื่มเยอะๆเพราะหัวใจอ่อนแอครับผมแล้วก็มีฤทธิ์พวกต้านอนุมูลอิสระเยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนดอกบุญนาคนะครับก็ช่วยทำให้แก้พวกเวียนหัวนะครับหน้ามือตาลายนะครับแล้วก็นอกจากนั้นมีฤทธิ์พวกฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยอ๋อนะคือดอกบุญนาคเราไม่ค่อยได้เจอเนาะใช่ครับเจอบ่อยๆต้นบุญนาคนี่คือมันเป็นมีภาพนิ่งอ๋อนี่ไงโชว์ให้ดูละครับนี่คือต้นบุญนาคใช่ครับผมก็เป็นไม้ยืนต้นนะไอ้สีเหลืองๆตรงกลางนั่นคือเกสรมันเหรอใช่ครับเราใช้ทั้งดอกมันเราใช้ดอกมันเนี่ยครับทั้งดอกพอตากแห้งแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นดอกมะลิอันนี้แน่นอนเคยทานพวกชาชาบะลิหอมแล้วก็จริงก็สรรพคุณของเขาก็ดีนะครับก็คือช่วยทำให้หลับสบายนะครับผ่อนคลายนะครับโอ้ใครหลับไม่สบายก็ผ่อนคลายเอาตรงนี้แต่จริงหญ้าหวานนี่คนเขาชงทานกันเยอะมันมีสรรพคุณอะไรพิเศษไหมครับหญ้าหวานเนี่ยเหมาะมากสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับลดคอเลสเตอรอลคือหนึ่งก็คือให้ความหวานโดยที่ไม่ให้แคลอรี่ศูนย์แคลอรี่ใช่และไม่ทำให้น้ำตาลขึ้นในกระแสเลือดอ๋อคือพูดง่ายมันเป็นตัวปรุงรสให้หวานโดยธรรมชาติแต่ว่าไม่ทำผลร้ายกับร่างกายถูกต้องครับดังนั้นเอามาผสมกันครับมีแค่4ตัวนี้4สมุนไพรอาจจะเป็นสมุนไพรหลักๆนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยบางคนเขาอาจจะผสมพวกดอกไม้ชนิดอื่นไปด้วยนะครับเช่นพวกกระดังงาอะไรพวกนี้ครับที่มีกลิ่นหอมอันนี้ผมถามโดยส่วนตัวโดยไม่รู้อย่าด่าผมนะแล้วมันทำให้อารมณ์ดีตรงไหนครับคือทุกตัวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีผลเกี่ยวกับการผ่อนคลายความเครียดนะครับใครที่รู้สึกเครียดหรือนอนไม่หลับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้ทานพวกสมุนไพรเหล่านี้ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้นะครับก็อยู่ในสูตรยาตำรับ
ยาหอมของไทยนะครับซึ่งมีสรรพคุณเหล่านี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าบางทีเราทีไทม์ใช่เพราะบางทีเรานอนไม่หลับเราก็หงุดหงิดใช่ไหมปวดหัวเราก็หงุดหงิดถ้าทุกอย่างมันหายไปเราจะอารมณ์ดีใช่ครับที่ถามนิดนึงมันเป็นสูตรเก่าแก่หรือว่าอภัยภูเบศเพิ่งคิดมาใหม่เลยคือจริงก็เป็นสมุนไพรที่ใช้กันอยู่แล้วล่ะครับครับเป็นอยู่ในตำรับยาหอมนะฮะที่คนโบราณเนี่ยใช้กันอยู่แล้วเวลาไอ้ใครนอนไม่หลับก็ชงยาหอมกินเคยได้ยินไหมฮะกับน้ำอุ่นฟังดูแล้วอยากอารมณ์ดีแต่มันมีข้อจำกัดไหมดื่มได้ทุกเพศทุกวัยไหมชาอารมณ์ดีจริงสำหรับชาเนี่ยนะครับเราดื่มเป็นเหมือนบำรุงสุขภาพเนี่ยไม่มีข้อห้ามนะครับดื่มแทนน้ำไปได้เลยแทนน้ำได้เลยเป็นแต่ว่าบางคนอาจจะแพ้เกสรดอกไม้นี่ครับก็อาจจะมีเป็นข้อควรระวังเล็กน้อยคุณแม่ที่มีน้องนะในท้องหญิงตั้งครรภ์สตรีมีครรภ์ไม่มีปัญหาครับครับเพราะว่าเราดื่มเป็นชาคือความเข้มข้นไม่เยอะแต่คือเท่าที่ดูแล้วสมุนไพรเป็นหญ้าเป็นดอกไม้มันไม่ค่อยมีตัวไหนที่แรงๆใช่ครับมันเบาๆใช่ไม่ได้มีผ่อนคลายมากกว่าใช่ครับอ๋อแต่มันมีปรุงหวานด้วยนี่ก็น่าจะอร่อยขึ้นมาดูเทคนิควิธีการชงดีกว่ามันต้องมีเทคนิคนึงความคลาสสิกความพิเศษของการชงชามอยู่ที่เทคนิคการชงแล้วนี่สรรพคุณสัดส่วนเครื่องปรุงเยอะด้วยมันต้องชงยังไงครับส่วนใหญ่ก็ใช้สัดส่วนเนี่ยเท่ากันหมดครับประมาณ15กรัม15กรัมก็ประมาณ1ชั้นโต๊ะนะครับกะง่ายๆนะครับในนี้นี่ฮะมันแห้งแบบนี้แล้วต้องเอามาบดให้ละเอียดไหมหรือไม่ต้องเลยจริงๆไม่ต้องเลยก็ได้ครับคือใช้เป็นอย่างนี้ได้เลยใส่เข้าไปในถุงเหมือนชาใช่ครับอย่างละ15กรัม15กรัมห่อผ้าขาวบางเนี่ยก็ได้ระมัดเอาไว้ระมัดเอาไว้ทีนี้ถ้าเป็นน้ำที่น้ำอุ่นอย่างเงี้ยนะครับก็แช่ไว้ประมาณ15นาทีครับนะครับให้มันออกมาให้มันออกมาแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาเอาไปต้มกับน้ำแล้วก็ต้มให้เดือดครับสัก5นาทีแล้วก็รอให้แห้งแล้วก็ค่ะนี่คือการนี้เราต้มไปแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ถึง15นาทีนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมารอบหน้ามาจิบให้ดูหลังโฆษณาครับบอกข่าวแล้วเรื่องวันนี้โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีออกเตือนว่าผู้ป่วยเบาหวานมักมีอาการมือชาเวลาอากาศเย็นจึงไม่ควรเอามือผิงไฟเป็นเวลานานเพราะมือจะไม่รู้สึกถึงความร้อนและอาจทำให้ไฟลวกมือได้ส่วนคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ไม่ควรดื่มสุรามากนะคะเพราะร่างกายอาจจะปรับสภาพไม่ทันจนเสียชีวิตขณะนอนหลับได้ใครที่ชอบปั่นหูควรระวังนะคะเพราะการใช้คัตเติ้ลบัดอาจทำให้เยื่อแก้วหูฉีกขาดและเกิดการติดเชื้อได้เนื่องจากในปัจจุบันแพทย์พบว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากเข้ารับการรักษาเยื่อแก้วหูฉีกเนื่องจากการใช้คัตเติ้ลบัดปั่นหูดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวังและไม่ควรปั่นลงลึกจนเกินไปค่ะ